ใครอยากจะลงงานแล้วค่ะก็เลยถือว่าถือว่าวันแต่งงานถือว่าผู้ชายได้เป็นจอมขุนด้วยแล้วก็ให้มีทายาทเป็นบ้านเป็นเมือง